พบไหล5นักบิดซุปเปอร์สตาร์ในไทยแลนด์โมโต้ GP 2024ศึกโมโต้ GP 2024สนามประเทศไทยเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตความเข้มข้นในปีนี้ครับคือการลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นพรีเมียร์คลาสรวมถึงมีนักบิดไทยที่กำลังจะเข้าสู่ในรุ่นโมโต้ GP ในปีหน้า MGR Sport ในคลิปนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับเหล่าบรรดา5นักบิดซุปเปอร์สตาร์ที่ต้องจับตามองในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่ฮอกเก้มาตินครับผู้นำคะแนนสะสมในเวลานี้แม้ปีหน้าจะไม่ได้รับเลือกให้ขึ้นทีมโรงงานดูคาติแต่ปีนี้ครับหวังพิสูจน์ตัวเองกับทีมซัทเทลไลท์ของดูคาติอย่างพรีมาพาแม็กเรซซิ่งด้วยการเป็นแชมป์โลกให้ได้ก่อนตัดสินใจย้ายค่ายในฤดูกาลหน้าโดยเมื่อปีก่อนนะครับเจ้าตัวมีลุ้นคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแต่โอกาสดังกล่าวก็หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายครับเพราะว่า3สนามสุดท้ายฟอร์มการบิดดันออกทะเลไปดื้อแต่ด้วยฟอร์มการบิดที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับรวมถึงมีลุ้นคว้าแชมป์โลกในปีนี้ก็ทำให้เขามีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงแฟนๆในประเทศไทยด้วยเช่นกันคนต่อมาครับเปโก้ฟานเชสโกบันยาญาเจ้าของแชมป์โลกรุ่นใหญ่2ฤดูกาลซ้อนนอกจากผลงานการบิดที่ยอดเยี่ยมกับทีมโรงงานดูคาติแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพ่อหนุ่มอิตาเลียนรายนี้ครับก็ยังเป็นขวัญใจของสาวๆอีกต่างหากปัจจุบันครับเขากำลังทำภารกิจป้องกันแชมป์โลกโดยก่อนการแข่งขันโมโต้ GP ที่ประเทศไทยครับมีแต้มห่างจากอันดับ1อย่างฮอร์เก้มาติน20คะแนนทำให้การแข่งขันที่บุรีรัมย์เปโก้จำเป็นต้องเก็บชัยชนะเพื่อต่ออายุในการป้องกันแชมป์โลกให้ได้เพราะหากพลาดท่าให้มาตินคว้าชัยไปได้โอกาสคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ติดต่อกันก็คงจะเป็นเรื่องยากรายต่อมาครับ MM 93มาร์คมาร์เกสขวัญใจมหาชนตลอดการที่ตัดสินใจออกจากคอมฟอร์ทโซนย้ายจากทีมรักอย่างเรปซอร์ฮอนด้ามาบิดรถดูคาติกับทีมเกรซินีแม้ว่าเขาต้องใช้สเปครถล้าหลังเปโก้และมาติน1ฤดูกาลแต่ช่วงหลังนะครับผลงานการบิดของมาร์คมาร์เกสยอดเยี่ยมและน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ6สนามล่าสุดคว้าชัยได้ถึง3สนามแถมมาร์เกสครับยังเคยคว้าชัยชนะที่บุรีรัมย์มาแล้วด้วยและปีหน้าเจ้าตัวก็เตรียมที่จะยกระดับขึ้นไปอยู่กับทีมโรงงานดูคาติเคียงข้างเปโก้ถือเป็นไลน์อัพโมโต้ GP 2025ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งซูเปอร์สตาร์รายที่4ครับเจ้าของฉายาเอลเดียโบรฟาบิโอกวาตาราโรแม้สมรรถนะค่ายรถยามาฮ่าจะเป็นรองทีมอื่นแบบสุดกูนะครับแต่แฟบคือนักบิดที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดาค่ายรถญี่ปุ่นไม่ทิ้งลายอดีตแชมป์โลกโมโต้ GP ขณะเดียวกันครับเจ้าตัวยังถือว่าฮอตสุดๆครับสำหรับแฟนชาวไทยมีสแตนเชียร์เป็นของตัวเองที่สนามช้างและเขาเองมักจะเอาใจเทคแคร์แฟนๆแบบสุดๆงานนี้ครับแฟนๆของกวาตาราโรก็ต้องลุ้นให้เขาทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกันล่ะครับปิดท้ายกันที่นักบิดโฮมฮีโร่ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรหัส SC35 ที่จะขี่ในรุ่นโมโต้ทูส่งท้ายสนามโฮมเรสที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก่อนที่ปีหน้าครับก้องสมเกียรติจะขยับขึ้นบิดรุ่นใหญ่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดไทยคนแรกที่จะได้โชว์ฝีมือในรุ่นโมโต้ GP แน่นอนว่าเจ้าก้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆในสนามช้างอยู่เสมอนะครับยิ่งในปีนี้ครับจะเป็นการบิดโมโต้ทูส่งท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์และได้เลื่อนชั้นขึ้นไปบิดในรุ่นพรีเมียร์คลาสซีซั่นหน้าแฟนๆชาวไทยก็ต่างที่จะอยากเห็นยอดนักบิดรายนี้บิดคว้าชัยทิ้งทวนสนามโฮมเรสให้ได้สักครั้งในรุ่นโมโต้ทูทั้งหมดคือเหล่านักบิดซูเปอร์สตาร์โมโต้ GP ยุคนี้นะครับชอบใครเชียร์ใครก็ลุ้นกันได้ส่วนแฟนๆชาวไทยนะครับก็ลุ้นผลงานก้องสมเกียรติจันทราส่งท้ายก่อนที่ปีหน้าเขาจะกลับมาใหม่ในฐานะนักบิดโมโต้ GP ครับ